มหาอำนาจบานหน้าหนึ่งมูลสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขี้วัวและก็ขุยมะพร้าวดินอีกส่วนหนึ่งดินก็ดินจากที่เรานี่แหละครับดินตรงเนี้ยผมเคยเอาเม็ดผักกาดเม็ดผักชีหว่านลงไปเลยนะมันไม่ขึ้นนะเฮ้ย3วันทำไมไม่โผล่วะมันเงียบสนิทไปเลยแต่พอมาปรับปรุงดินอย่างนี้นะโอ้ตอนนี้หว่านลงไปแล้วเอาดินพวกนี้ทับดูแค่ตรงเนี้ยยังขึ้นเลยแอบไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับครับพี่แต่พอดีมีเยอะก็เลยเทหมดเอ้าแล้วก็ตรงนี้เป็นใบไม้ใบไม้ในสวนเราเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นอินทรีย์วัตถุเขาทำสำเร็จมาพอดีมีเหลืออยู่ก็เลยเอามาผสมกันให้มันกลมกล่อมมากขึ้นปรุงดินให้อร่อยให้เพื่อนได้กินแล้วเฮ้ยชื่นใจรู้ใจต้นไม้ไปอีกแล้วอัตราส่วนละพี่ใช้เท่าไหร่ครับใช้อัตราส่วนที่เท่ากันคืออย่างละ1อีกตัวหนึ่งนะที่ยังไม่มาน้ำสมุนไพรเราลดจืดตอนคุกไปเราราดไปด้วยเดี๋ยวไปเอาน้ำสมุนไพรลดจืดมาให้นะครับครับมีน้ำสมุนไพรลดจืดแล้วนะครับการปรุงก็เอาทุกส่วนที่มีอยู่นี้นะครับมาค่อยๆคลุกเคล้าเข้าหากันการผสมปุ๋ยเนี่ยมันต้องมีกระบะรองด้วยไม่ใช่เหรอพี่เราไม่เป็นไรหรอกครับเพราะมันอยู่กับดินของเราแล้วมันไม่หายไปไหนถ้าไปก็นี่ครับรับประโยชน์เต็มๆต้นไม้เราเลยเขาบอกพืชเนี่ยถ้าอยากกินใบนะขี้วัวกินใบขี้ไก่กินผลถ้าไปบำรุงต้นไม้ที่มีผลใช้ขี้ไก่ทำให้ดินร่วนซุยมีอากาศเต็มที่แต่ดูเหมือนว่าพี่เนี่ยจะขาดอากาศอยู่นะใช่เริ่มเหนื่อยแล้วครับพักก่อนก็ได้ครับการนำไปใช้นะถ้าเราปลูกต้นไม้ถ้าผสมเสร็จแล้วปลูกต้นไม้ที่เป็นต้นกล้าอ่อนๆนะเราอาจจะรอให้มันซุยให้มันหมาดกว่านี้ 2-3 วันถ้าฝนไม่ตกก็ได้แล้ว